แล้วก็ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมทางการศึกษาณปัจจุบันนะครับเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา20-30ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโซเชียลมีเดียเราอยู่กับมือถือด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการทรําโพลขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งทาง Rocket Media Lab เนี่ยนะคะร่วมกันกันกบทางมูลนิธิ t พททูเฮค่ะค,คือจัดทําแบบสอบถามคุณครู เป็นครูที่สอนระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ถึงม .6 ก็คือป 1- ถึงม6เนี่ยทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมคือเป็นการสำรวจความคิดเห็นของคุณครูประเด็นต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในเรื่องของโรงเรียนการเรียนการสอนวเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของการเรียนการสอนมันก็คืบหน้าไปเยอะเนาะนะคะเพราะว่าเทนเดี๋ยวนี้เด็กๆเริ่มเรียนสมการตั้งแต่เด็กแล้วห้องน้ําการกินการอยู่คุณครูก็ดูจากผลสํารวจนะครับก็ไม่แปลก หลายๆอย่างที่คาดเดากันได้อย่างเช่นเมื่อกี้คุณผู้พูดห้องน้ําใช่ห้องน้ําก็คือทุกโรงเรียนเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่ก็เป็นสิ่งเดียวเลยที่อยากให้ปรับปรุงใช่ค่ะทุกทุกที่ด้วยถูกต้องอ่าล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นที่ความจริงเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ที่ครูได้ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเนี่ยสอนหนังสือไม่พอเนี่ยจะต้องอยู่เวรด้วย<ช>บางคนเนี่ยมีเวรถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ระบบราชการเนี่ยมันจะมีเวรลักษณะของเวรรปภในการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็มีด้วยแถมยังมีเรื่องของไปยุ่งกับการเงินอีกโอ้โหอันนี้เนี่ยสำคัญพัสดุอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของเงินเดือนนะคะเพราะเราจะได้ยินมาตลอดผมให้เงินเดือนขออนุญาตเอาใหม่เงินเดือนคืออันที่หนึ่งแล้วละกันอันท็อปเลยอันที่หนึ่งละกันเพราะปัญหาเรื่องของเงินเดือนคุณครูเนี่ยมีเยอะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ติดหนี้เยอะด้วยเหมือนกันคือเงินเดือนครูเนี่ยหลายท่านเป็นที่เป็นครูเนี่ย คือเห็นใจนะครับ<ช>คือมันมันถือว่าเป็นเป็นระบบที่มีเงินเดือนที่มันลักลั่นกัน ค่อนข้างสูงมากใช่ค่ะคุณผู้ชมอเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะคะว่าแบบสอบถามเนี่ยจริง,รงๆตั้งคําถามไว้หลากหลายคาถามค่ะแต่ว่าทางทีมงานเราเลือกมาเฉพาะคําถามที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคําถามที่คุณครูอยากได้มากที่สุดเอาแล้วกันนะคะ,ะแน่นอนว่ามีเรื่องของเงินเดือนขึ้นมาโอ้อันนี้มันอยู่แล้ว100ออรนหนึ่งเลยพี่นุอันดับหนึ่งนะคะก็คืออยากให้เพิ่มเงินเดือนค่าวิทยาฐานะมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่49.17เซนค่ะ รองลองมาก็คือเรื่องของมาตรฐานการขึ้นเงินเดือน14.85ค,ค่าสื่อการสอน10.56ค่าทำงานล่วงเวลา8.25รถโรงเรียนอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมนอกสถานที่ให้กับคุณครู4.29ค่าอยู่เว 3. 3ร3.30 เพิ่มค่าเบียเลี้ยง1.98%ค่าอินเทอร์เน็ตอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้อ่ะนะคะ1.65%แล้วก็อื่นๆอีก18คนอยู่ที่ประมาณ5-94%ก็อย่างเช่นเรื่องหลากหลายค่ะ อย่างเช่นอยากให้มีเจ้าหน้าที่การเงินพัสดุโดยตรงนะคะคขอขวัญและกําลังใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคือก็ต้องบอกว่าบางทีครูหนึ่งคนรับมือกับลูกศิษย์ประมาณเป็นร้อยก็มีมต่อหนึ่งคนนะคะหรือบางทีอยากให้รถภาระงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอและก็การบรรจุค้าราชการเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ก็อันนี้หนึ่งเรื่องเหมือนกันเรื่องของการบรรจุนะครับก็มันจะมีลักษณะของครูผู้ช่วยด้วยที่ยังต้องมีการเลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเดือนเนี่ยโอ้โหต้อง คือคุณผู้ชมพูดแบบนี้ดีกว่าเราพูดถึงเงินเดือนครูเนี่ยมาทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้เลยนะใช่ค่ะ<ม>แล้วก็กระบวนการที่เป็นอาชีพครูเนี่ยเข้าไปสู่เรื่องของระบบการแก้หนี้เยอะที่สุด<ม>ด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะครูผู้ช่วยเนี่ยเงินเดือนถ้าหากมาดูกับครูแล้วต่างกันเยอะอีกทีนี้เอามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะสถานที่ที่ครูเห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สุดโอ้โหผมเชื่อ<ๆ>ว่า<ม>คุณผู้ชมลองหลับตานึกภาพนะ <laughs> ตอนที่เราเป็นนักเรียนหรือเป็นครูก็ได้เนี่ยมันนึกไม่ยากหรอก ใช่อนแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นที่ทุกคนคิดอยู่คือห้องน้ำมันเป็นตัวท็อปเลยแหละตัวท็อปเลยเพราะว่าเกือบครึ่งคุณผู้ชม44.22%ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ทั้งไม่ใช่แค่ครูอเองนะคะเด็กนักเรียนก็คิดว่าปรับปรุงดีกว่าเนอะเพราะว่าห้องน้ำอะค่ะห้องน้ำห้องท่าเวลาเข้าไปอะอยากให้มันดีกว่านี้สักหน่อยอะนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งห้องที่อยากจะให้ปรับปรุงคือห้องเรียน23.10ค่ะต่อมาก็คือห้องสมุด7 5 9้อโรงอาหาร7 2 6นี่คือสถานที่ที่ครูเห็นว่าควรปรับปรุงนะคะอันนี้คือที่ควรที่จะปรับปรุงต่อมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ไม่อยากให้นักเรียนทํามากที่สุดนะครับก็อันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือไม่อยากให้นักเรียนเนี่ยเล่นมือถือในเวลาเรียนเนี่ยมากที่สุดก็คือ33%เรลองลงมานะครับก็ไม่อยากให้นักเรียนเนี่ อันนี้29ตามมาด้วยเรื่องของการล้อเลีเยนเรื่องของเพศสภาพเรื่องของเพศชาติพันธุ์สำเนียงเนี่ย17มีอีก5นะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นคําอ้อนวอนของครูขอเธอครับนักเรียนอย่าไปนินท,นนทาครูลงโซเชียลมีเดียเลยครับอันนี้5ด้วยกันนะครับ แล้วก็เรื่องของการโพสต์ภาพของครูตอนที่เวลาสอนเนี่ยก็ไม่อยากให้ทําเหมือนกันอันนี้ก็มีสถิติผลสํารวจออกมา4%กว,ากว่านะครับอ่าอ,อีกหนึ่งหัวข้อนะครับสิ่งที่ครูไม่อยากให้มีมากที่สุดก็คืออันดับที่1นนะครับอันนี้เป็นหน้าที่การงานของครูที่ต้องทํางานประจานะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของการอยู่เวรนอกเวลาเรียนอย่างที่ผมพูดไปตอนต้น 42%ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ลองลงมาก็คือเรื่องของให้ครูเนี่ยไปวุ่นวายหรือไปยุ่งกับเรื่องของการเงินคือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ทางคือบางทีสอนสังคมมันไม่ใช่ทาง<ฆ>ที่จะต้องไปเรียนรู้เรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของงานปัสดุก็ก็คุณครูเองก็บอกว่า2องสออย่างเนี่ยขอได้ไหม,อมขอมถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างเข้ามาทำเนี่ยน่าจะ เหมาะสมกว่านะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเหมือนกันที่มันไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆหน้าที่ครูบางท่านก็เป็นกระบอกเสียงมาอมเอาเป็นเสียงสะท้อนแล้วกันบอกว่าเรื่องงานสองเนี่ยจริงๆมันก็เยอะพออยู่แล้วไหนจะต้องทําแผนการเรียนการสอนให้เด็กตรวจการบ้านเด็กหรือว่าทาอื่นๆบางทีเนี่ยภาระน้าที่มันล้นมือเกินไปคือหลายคนบอกนะครับว่าครูเนี่ยสมมุตินะถ้าเกิดว่าเรียนหนึ่งเนี่ยการเรียนการสอนหนึ่งเนี่ยอาจจะแอดออนให้แค่อย่างเดียวถ้าจะเป็นการเงินก็คือคนนียการเงินอย่างเดียว อย่าให้คนนี้ไปทําทั้งการเงินไปทําทั้งเรื่องพัสดุไปทําทั้งเรื่องนอกเวลากลายเป็นว่าครูหนึ่งคนเนี่ยทำทุกอย่าง<ช>แต่ลักษณะแบบนี้เนี่ยครูในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยพบเห็นน้อยค่ะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนค่อนข้างเยอะแล้วก็จํานวนครูที่เยอะด้วยแต่ครูในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะมาก ใช่ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าทุกอย่างภาระหน้าที่ของคุครูเยอะขนาดนี้เลยอยากจะเป็นเสียงสะท้อนให้กับคุครูแล้วกันไปถึงท่านผู้บริหาร<ม>กระทรวงศึกษาธิการนะคะคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทํามากที่สุดค่ะอันดับหนึ่งเลยคุณผู้ชมก็คือครูอยากให้ลดภาระงานเอกสารที่ต้องทําส่งกระทรวงมากที่สุด146คนเนี่ยคิดเป็น48.18ผมนึกว่าอยากให้ทางกระทรวงศึกษาขึ้นเงินเดือน อ่าแต่มีค่ะข้อ 2, 2> อ๋อข้อ2รองลงมาก็คือเพิ่มค่าตอบแทนครู62คนที่มีการลงคะแนนนี้ก็ค,คือคิดเป็น20.46นี่แสดงว่าครูเนี่ยเห็นเรื่องของงานมาก่อนเงินนะแสดงว่างานเยอะอ่าเพราะว่าผลสํารวจมันชัดขนาดนี้ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณสํารวจเนี่ยคุณต้องตั้งตัวตั้งที่เงินก่อนอแต่เนี่ยมันต,ตัวตั้งไปที่งานแสดงว่างานเนี่ยาสะท้อนถึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริง ถูกต้องอ,อ่ะเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนแล้วคุณผู้ชมอันดับที่3คือการปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพลงคะแนนไว้38คนนะคะอยู่ที่12.54%นี่คือทั้งหมดเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันของคุณครูที่มีเรื่องของการทำโพลขึ้นมานะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานชีวิตสิ่งที่คุณครูอยากได้แล้วก็นโยบายที่คุณครูเห็นว่ามันควรจะต้องปรับปรุง นี่คือหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันนะคะที่มีการทรําโพตรงนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่า1ปีพอทําโพปั๊บมันจะหายไปอยากให้ทุกอย่างนี้เนี่ยจากนามประธรรมให้มันกลายเป็นรูปประธรรมอย่างเช่นเรื่องของการอ่ะึ้นเงินเดือนรเรื่องของการทําเอกสารต่างๆเพราะอย่างที่พี่นุบอกถ้าคุณครูเห็นว่าเรื่องงานเนี่ยมันมาอันดับหนึ่งมากกว่าเรื่องเงินแสดงว่าตอนนี้งานลดมือแล้วนะไม่ไหวแล้วช่วยทีอ่ะแหมผมทําทีมข่าวของเราทําสกูปข่าวลักษณะแบบนี้ไปหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับ ทุกอย่างมันก็ยังยังคงทรงเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ้าวก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะมีการปรับแล้วก็แก้ไขแล้วก็จูนเรื่องของลักษณะของงานน่าจะได้มากพอสมควรนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวฝากกันไว้เรื่องของการบ้านของรัฐบาลเกี่ยวกับวันครูนะครับ